ลาแรดหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปลาแม่น้ำปลาแรดในจังหวัดอุทัยธานีโด่งดังในเขตลุ่มแม่น้ำสแกกรังโดยปลาชนิดนี้เป็นปลาในท้องถิ่นมีความอร่อยไม่เหมือนที่อื่นด้วยสภาพภูมิประเทศทางลุ่มแม่น้ำสแกกรังที่มีน้ำไหลนิ่งไม่มีการแปรปรวนของน้ำและดินที่ดีปลาจึงเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่แข็งแรงสมบูรณ์ได้อย่างดีปลาร้าหนึ่งในภูมิปัญญาถนอมอาหารพื้นบ้านที่อยู่ในสำรับคู่ครัวคนไทยมานานซึ่งแต่ละท้องถิ่นจะมีกรรมวิธีการทำปลาร้าให้มีรสชาติและกลิ่นที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของถิ่นและที่จังหวัดอุทัยธานีแห่งนี้ก็มีการทำปลาร้าที่ไม่เหมือนท้องถิ่นอื่นคือใช้ปลาแรดซึ่งเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ในแม่น้ำสแกกรังมาทำเป็นปลาร้าทรงเครื่องบ้านสวนลูกแชมป์ผลิตภัณฑ์ระดับ5ดาวจังหวัดอุทัยธานีด้วยกรรมวิธีการผลิตตามสูตรโบราณผ่านการคิดค้นให้เป็นความอร่อยแบบไร้ก้างพร้อมบริโภคผลิตภัณฑ์ของเรานะคะคือปลาร้าทรงเครื่องโรยข้าวเราพัฒนาจากตัวเดิมนะคะคือน้ำพริกปลาร้าทรงเครื่องเป็นแบบเปียกหรือแบบผัดนั่นเองค่ะและเราก็ได้ใส่นวัตกรรมโดยการอบแห้งแล้วก็สลัดน้ำมันค่ะก็คือเกิดเป็นปลาร้าทรงเครื่องโรยข้าวอันนี้ขึ้นมาก็คือมีอายุการจัดเก็บตั้งแต่6เดือนถึง1ปีคือเราใส่ใจคุณภาพแล้วก็ความสะอาดค่ะมาอุทัยธานีนะคะถ้ายังไม่ได้ทานปลาแรดแปลว่ายังมาไม่ถึงอุทัยนะคะคำตามคำขวัญที่ว่ามาอุทัยไม่ต้องอุทธรณ์ค่ำแล้วก็นอนเมืองอุทัยเป็นเมืองที่เงียบมากอาหารอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะปลาแรดนะคะเราเลี้ยงด้วยชุมชนจริงๆเราไม่ได้เลี้ยงในบ่อเราเลี้ยงด้วยลำน้ำสแกกรังที่เป็นธรรมชาติที่สุดแม่น้ำรอบๆอะค่ะจะไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมใดๆเลยนั่นหมายความว่าปลอดภัยแล้วก็เป็นอินทรีย์สมุนไพรต่างๆที่เราเอานำมาแปรรูปเนี่ยค่ะก็เป็นอินทรีย์ทั้งหมดก็อยากให้มาเที่ยวอุทัยธานีกันนะคะปลาร้าทรงเครื่องบ้านสวนลูกแชมป์ผลิตภัณฑ์ระดับ5ดาวจังหวัดอุทัยธานี